มเคยมีโอกาสไปเล่นที่ซิลเวอร์เลคครั้งหนึ่งชอบบรรยากาศมากนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็จริงๆที่ชื่นชอบในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเทศกาลนี้ก็คือเพลงรักนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟังเพลงรักดีผมเองก็มีเพลงรักดีที่ไม่ค่อยได้ปล่อยที่ไหนจะปล่อยไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของผมมากเอาละครับก็พี่ป๋อนะครับมาที่สาวสวยดีกว่าน้องบอลครับน้องบอลครับในครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรพิเศษให้กับแฟนเพลงที่ถูกไหมครับงานนี้นะคะโอเวอร์เลิฟนะคะมันทั่วทศมากคำรักของเรานะคะก็จะต้องมีการมอบให้ด้วยอย่างนี้ก็มีตีมนิดนึงนะคะจึงใส่กุหลาบให้สำหรับคนที่มีความรักกับกุหลาบนะคะก็วันนั้นนี่ถ้าใครได้มีคู่ออนก็อยากประชาสัมพันธ์นะคะว่าอาทิตย์นี้ได้หนุนใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรูปอันหนุนออนกันได้เดี๋ยวจะได้คู่ที่นั่นนะคะอ๋อที่นั่นเด็ดใช่ไหมครับก็บอกได้ไม่แน่ใจนะคะค่ะก็อย่างที่หวังนะก็คือเราจะเตรียมเพลงรักไปนอกจากค่ายของเรานะคะจะมีออฟฟอร์มมีมาแล้วยังมีสปีชมีไฟเลย์ด้วยซึ่งก็เป็นตัวพ่อเขียนเพลงรักใช่ไหมคะเป็นกีตาร์ชมค่ะแล้วครับมาที่ใครนะครับพี่โอไหมครับพี่โอรู้ดีมากผมเจอพี่โอครั้งแรกนี่มาคู่เลยนะครับดูอย่างนี้นะเป็นคนโรแมนติกไหนเชิญชวนหน่อยครับเชิญชวนแฟนๆที่วันนี้เนี่ยทั้งสื่อก็ดีทั้งคนที่มาดูก็ดีเนี่ยให้ไปเที่ยวงานหน่อยครับพี่โอครับก็อยากจะชวนนะครับว่างานนี้ก็แน่นอนนะว่าเพลงรักต้องเยอะแยะแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศดีมากนะแล้วมีทะเลสาบนะมีหอมแดงไปชมวิวนะผมมีภูเขาที่สวยงามมีรู้สึกมีลูกแกะสลักหอมด้วยฉีจังให้เราฉีจังเราฉีจังฉีจังฉีจังนะครับภาษาเพี้ยนทั้งหมดครับครับแล้วก็สำหรับผู้ชมคนที่นายครับก็แน่นอนครับเพลงเราก็เป็นเพลงที่ออกทางคาราโอเกะครับเราก็จะ cover เพลงหลักแทนบางทีไปคนช้ำเนี่ยช้ำขนาดแบบขั้นไหนได้ก็อาจจะเตรียมทั้งหลายขนาดสำหรับคนที่ช้ำบ้างอะไรบ้างก็สำหรับคนที่สมหวังด้วยนะก็ไปเรียกว่าไปโรแมนติกที่นั่นได้ครับผมมาอีกท่านครับพี่ขโตครับจากปีที่แล้วโอเวอร์โค้ดครับมาครั้งนี้โอเวอร์เลิฟครับครับก็วันนี้ผมแล้วก็เจ้านายผมนะครับที่แทนก็ดีใจมากนะครับเจ้านายท่านนี้ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมกับแทนเนี่ยไม่เคยไปที่ไลฟ์ซูเปอร์เลฟนะครับแล้วก็เราก็จะเตรียมเพลงอะไรดีก็คุยกันครับก็คงจะเล่นช่วงติดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะมีเพลงที่สนุกด้วยนะครับใครที่ไปงานโอเวอร์เลิฟมาแต่ผมก็โพสนะครับก็คงจะได้เห็นความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ดูเห็นทุกศิลปินขึ้นมาคือทุกคนเนี่ยผมเคยดูไลฟ์โชว์เขาแล้วนะครับก็เป็นคนที่แต่ละท่านก็เป็นคนที่ไลฟ์โชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตของเหล่านี้เนี่ยจะมารวมกันแล้วก็เป็นคนที่เล่นสนุกนะครับอยากดูกันแล้วก็ใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของศิลปินเนี่ยผมว่ามันเป็นทางเดียวกันคือไม่ปนเปื้อนครับถ้าเราชอบเพลงรักเวลาซื้อเนี่ยก็ได้เจอถึงพี่ในงานเราดูกันด้วยก็ไปเจอได้ครับเอาละครับนะฮะพี่ทั้งสองบอกนะครับมีทีมเดียวกันไม่มั่วตัวรักแน่นอนนะฮะใครที่มองแฟนอยู่ไปนะให้ขอแต่งงานแน่นอนและกลุ่มสุดท้ายก็สุดหล่อของเราครับของเต้ครับมีอะไรจะฝากก็เชิญชวนหน่อยไหมครับว่าจะให้ไปดูคอนเสิร์ตนี้มีอะไรจะเซอร์ไพรส์แฟนเพลงไหมครับพี่หนึ่งเราพูดถึงเราต้องหลังร้องครับเราขอโทษที่เราพูดก่อนเราเสียใจสรุปคือโดนแย่ขึ้นหมดแล้วก็ได้เป็นเรื่องการฟีดทริคครับนี่คือสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายเท่าไหร่ก็ตะกี้พี่หนึ่งก็พูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าหลายวงจะมีการฟีดทริคกันในงานนี้แล้วก็คงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับคนที่เป็นคู่รักแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักเนี่ยแต่ละวงก็มีเพลงรักที่ดีมีโชว์ที่ดีอย่างที่ผมต้องบอกนะครับผมกำลังพูดทวนทุกคนอีกทีไม่มีอะไรครับก็คือพูดง่ายๆคืออยากทำตัวให้ว่างในวันนั้นครับผมในวันงานก่อนวันงานด้วยถือเรื่องการเดินทางให้ดีแล้วก็นัดคนที่คุณอยากจะพาไปด้วยให้ดีเพราะถ้าโดนเบี้ยวในวันนั้นแทนที่จะเป็นโอเวอร์แล้วจะกลายเป็นโอเวอร์ร้าวโอ้โหศิลปินจริงอัพโหลด